Thai Inside Thailand เช้าวันนี้มีแค่2ข่าวใช่ค่ะ2ข่าวพอแล้วเรื่องระเบิดข่าวที่1ข่าวระเบิดใช่ต้องจับตานะคดีมันจะพลิกคดีมันจะไม่พลิกมันแปลกๆแล้วตัวละครที่เกี่ยวข้องเยอะมากมันแปลกๆใช่แล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอีกข่าวถ้าเวลาพอนะถ้าเวลาพอมีเงื่อนไขถ้าเวลาพอเราจะว่ากันด้วยเรื่องข่าวเช็คบินกรรมการปปช.กรรมการปปช.ไปถูกเช็คบินด้วยนะกรรมการปปช.เนี่ยปกติเนี่ยจะเช็คบินชาวบ้านใช่แต่ครั้งนี้เขาว่ากันว่าจะมีกำลังจะมีการถูกเช็คบินเช็คบินกรรมการปปช.แม่ต้องรอติดตามเป็นกรรมการปปช.ชุดที่กำลังจะหมดวาระ21กันยายนนี้จะมี5ท่านที่เจอหมดวาระมีเงื่อนไขถ้าเวลาพอนะถ้าเวลาพอถ้าไม่พอก็ยกยอดกันไปและถ้าเวลาพอนะจะมีข่าวอินไซต์ในแวดวงธุรกิจหนึ่งข่าวแต่มันไปเกี่ยวพันกับคดีทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขเป็นข่าวธุรกิจแต่ไปเกี่ยวพันกับทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขมีเสียบางคนหน้าใสแล้วไงครับประกาศขายบริษัทประกันภัยค่ะพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนค่อยมาขยายผล okay, ถ้ามี okay. เวลาเอาไปที่เรื่องระเบิดดีกว่าระเบิดโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวใช่ค่ะตัวละครที่ออกมาก็เยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องระเบิดถ้าเราจะอัปเดตคดีระเบิดจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะครับถ้าถามว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นที่เป็นความคืบหน้าที่เป็นไฮไลท์ที่ต้องขีดเส้นใต้นะมี3ประเด็นค่ะ1ประเด็นที่1อยู่ๆทนายความของอาเดมคาราดักก็ปรากฏตัวใช่มาจากไหนมาได้อย่างไรทำไมมาไปเยี่ยมอาเดมคาราดักในคุกชั่วคราวมณฑลทหารบกที่11ค่ะแล้วยืนให้ข่าวหนังสือพิมพ์ใช่เป็นข่าวทั้งประเทศป่านนี้รับรู้กันทั้งโลกใช่แล้วนะคะหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายของตีตำรวจไทยยัดข้อหายัดของกลางให้กับอาเดมคาราดักค่ะนี่เป็นข่าวประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นข่าววันนี้ค่ะประเด็นที่สองที่เป็นความคืบหน้าที่น่าขีดเส้นใต้สถานทูตตุรกีเมื่อวานนะครับออกแถลงการโวยตำรวจไทยที่ไปให้ข่าวว่าทางการตำรวจไทยทางการตุรกีได้ประสานกันจนกระทั่งสืบทราบว่าไอ้อีสานจำได้ไหมอีสานไม่จำได้ไหมอีสานอีสานเดินทางจากไทยไปเบงคลาเทศแล้วออกจากมากรเทศมาอินเดียจากอินเดียไปอาบูดาบีจะอาบูดาบีเข้าอิสตันบูลเข้าตุรกีสถานทูตตุรกีบอกว่ามาประสานกับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่รู้เรื่องปฏิเสธไม่ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไทยใดๆในเรื่องนี้คุณจะว่าก็ว่าของคุณไปฝ่ายเดียวอย่าอ้างทางการตุรกีเพราะทางการตุรกีก็รอรับการประสานไม่เห็นคุณมาประสานอะไรเลยแปลว่าอะไรเมื่อวานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตุรกีก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่ที่แรงนะนอกเหนือจากออกแถลงการค่ะสถานทูตตุรกีเขาบอกว่าเขากำลังทำหนังสือยื่นไปที่กระทรวงการต่างประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามสอบทานเรื่องนี้จริงหรือไม่ตำรวจไทยไปพูดอย่างนั้นทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราไปเอาข้อมูลจากไหนยังไงไปอ้างชื่อทางการตุรกีได้อย่างไรค่ะร้อนหรือประสานภายในกับใครอย่างไรก็ต้องรอเขาทำหนังสือกลับมาก่อนประเด็นที่สามพบตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงโอ้โหเมื่อวานพูดประเด็นชัดเจนระเบิดราชประสงค์สาทรมีความน่าจะเป็นสูงมากค่ะจะไปเชื่อมโยงกับปมส่งอุยกูเรื่องของเรื่องการส่งอุยกูกับประเทศจีนมันไปกระทบผลประโยชน์ของขบวนการค้ามนุษย์ขนอุยกูข้ามแดนรับจ้างขนอุยกูข้ามแดนดังนั้นขบวนการรับจ้างขนอุยกูข้ามแดนจึงเอาคืนแก้แค้นเจ้าหน้าที่ไทยค่ะเอาละครับยุ่งพอสมควรเอาละครับเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิรินะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านประวุฒิคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยและท่านผู้ชมครับครับเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะฮะอยู่ๆทนายความของอาเดมการาดักก็ปรากฏตัวแล้วทนายความของอาเดมการาดักเขาก็ให้ข้อมูลและเขากล่าวหาตำรวจไทยไปยัดของกลางไปยัดระเบิดอธิบายนิดนึงมันเป็นยังไงทำไมจึงกลายเป็นประเด็นนี้ไปได้ทีนี้นะการเข้าตรวจค้นวันนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยครับทั้งตำรวจและทหารนะครับการเข้าตรวจค้นก็พบระเบิดในห้องทั้งสองห้องสองห้องห้องหมายเลขห้องหมายเลข412และ414ใช่ไหมที่ภูนันันที่ภูนันันอพาร์ตเมนต์ในชุดของคุณอเดมเนี่ยก็มีฐานระเบิดฐ
ฐานระเบิดสารระเบิดในชุดใช่ไหมชุดที่ใส่อยู่กับตัวระเบิดที่ตรวจที่ใส่อยู่กับตัวแล้วก็ที่ถอดไว้ครับในห้องผมจำไม่ได้ว่าที่ถอดไว้หรือใส่กับตัวแต่ว่าเป็นชุดแต่ในห้องเป็นชุดที่อยู่ในห้องในห้องใช่ครับแล้วจะมีทั้ง DNA ลายนิ้วมือของคนอื่นร่วมด้วยค่ะค่ะก็อย่างของยูซุฟฟูก็มีก็จะสังเกตว่ามันก็เราไม่มีเหตุผลที่เขาไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการทำให้เกิดสร้างภาพแล้วก็ทางอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวจริงและหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีเครื่องไม่รู้กี่มันก็มายันกันอยู่ดีไม่ใช่สุดนะครับแต่ถ้าทางมาเลย์มีความคืบหน้าก็จะมายันอีกมายันอีกนะฮะไม่เราไม่สามารถจะสร้างหลักฐานข้ามประเทศได้อยู่แล้วถ้าฉะนั้นเดี๋ยวแนวทางของผู้ต้องหาแล้วครับไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวผมจะลองเรียงประเด็นจากข้อมูลทางฝั่งทนายความของอเดมดูนิดนึงนะครับคุณชูชาติกันภัยทนายของอเดมเขาบอกว่าอเดมเป็นคนจีนจริงๆเป็นคนจีนอุยกูร์แต่ได้สัญชาติตุรกีข้อมูลตรงนี้สอดรับกันเกี่ยวสมกันไหมฮะกับทางข้อมูลของตำรวจว่าเป็นคนจีนอุยกูร์แต่ไปได้สัญชาติตุรกีไม่ชัดเจนแต่ว่าเรากำลังส่งพาสปอร์ตตัวที่เล่มที่เขาแสดงตนเนี่ยไปตรวจสอบอยู่ครับอ๋อฮะฮะไปตรวจสอบกับทางตุรกีเหรอฮะใช่ครับที่ท่านพูดบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยจริงๆแล้วภาคส่วนทำผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยอ๋อซึ่งการนัดหมายจะใช้เวลาก็เป็นการเข้าใจที่ผิดไม่เป็นไรท่านในความของอาเดมบอกว่าอาเดมเป็นคนจีนอุยกูร์แต่ได้สัญชาติตุรกีข้อมูลตรงนี้ฝั่งตำรวจไทยยังไม่ชัดเจนกำลังตรวจสอบอยู่ก็เขาถามผู้ต้องหาจะบอกแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องดูหลักฐานนะครับค่ะจากการสอบปากคำของตำรวจไทยนั้นนะครับอาเดมเขาให้การดังนั้นไหมครับว่าเขาเป็นคนจีนอุยกูร์แต่ได้สัญชาติตุรกีตรงนี้ไม่ละเอียดแต่เขาก็ให้การว่าพาสปอร์ตเป็นของเขาแต่ที่เราดูด้วยตาเปล่าการเขียนอักษรการอะไรเงี้ยให้ล่ามดูเนี่ยสอนบางอันก็เขียนผิดเป็นพาสปอร์ตปลอมการนิทานก็เป็นพาสปอร์ตปลอมครับเป็นพาสปอร์ตปลอมนะแต่ในพาสปอร์ตปลอมนั้นระบุว่าเขาเป็นคนตุรกีใช่ครับแล้วเขาก็ให้การกับตำรวจในการสอบปากคำว่าเขาเป็นคนสัญชาติตุรกีแต่เขารับไหมครับว่าเขาเป็นคนเชื้อชาติอุยกูร์นะฮะไม่ได้บอกเลยฮะท่านนายของอาเดมบอกว่าอาเดมเนี่ยเดินทางจากตุรกีเข้าเวียดนามไปทำพาสปอร์ตปลอมที่นั่นแล้วเข้าลาวแล้วเข้าประเทศไทยเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่21สิงหาคม2558หลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อ17สิงหาไปแล้วข้อมูลทางฝั่งตำรวจนี่ยันกันแล้วเป็นอย่างไรครับตรงนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ตรงกันเป๊ะแต่ว่านี่ก็ขัดแย้งอะไรนะถ้าเป็นตุรกีทำไมต้องมาทำพาสปอร์ตปลอมฮะถ้าเป็นตุรกีทำไมต้องไปทำพาสปอร์ตปลอมที่เวียดนามด้วยตุรกีด้วยฮะนั่นแหละสิเขาต้องมีพาสปอร์ตตุรกีอยู่แล้วก็นั่นแหละสิพิรุธข้อแรกก็คือถ้าได้สัญชาติตุรกีมีพาสปอร์ตตุรกีมีเหตุผลอะไรที่จะต้องบินข้ามเวียดนามไปผ่าเล่นทำพาสปอร์ตปลอมที่เวียดนามใช่ครับพาสปอร์ตที่เรายึดได้ณห้องเกิดเหตุแล้วเขาเอามาแสดงกับเราหมายถึงอาเดมนะครับก็ระบุว่าเป็นตุรกีใช่ครับยิ่งไม่สมเหตุสมผลว่าต้องทำปลอมทำไมถ้าได้ตุรกีก็ไม่ต้องปลอมจะหายก็ไปสถานทูตก็ออกให้อยู่แล้วโอเคเข้าเวียดนามแล้วก็เข้าลาวแล้วก็ค่อยเข้าไทยอันนี้ข้อมูลสอดคล้องกันไหมฮะมียืนยันไหมคะตรวจสอบการเข้าไทยวันที่21เขาให้การคล้ายๆกันอาเดมให้การเข้าไทยไม่ได้เพราะพาสปอร์ตไม่จริงดังนั้นต้องลักลอบเข้าไม่ได้ลักลอบเข้าใช่ครับอาเดมให้การกับตำรวจไทยในการสอบปากคำสอดคล้องกันก็คือเข้าลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านทางประเทศลาวทางประเทศลาวใช่ครับและก่อนที่จะเข้าลาวเขาเข้าเวียดนามก่อนอันนี้ตรงกันใช่ไหมฮะผมยืนยันจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเขาให้การให้ปากคำว่าเขาลักลอบเข้าจากทางฝั่งลาวใช่ครับวันที่แหละฮะวันที่เราจำไม่ได้ครับทำไม่ได้แต่ว่าทางทนายของอาเดมบอกว่าเข้าวันที่21สิงหาก็คือหลังจากเกิดเหตุระเบิด17สิงหาไปแล้วเมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยก็จะพูดยังไงก็ได้ครับคือคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยจริงก็ไม่รับฟังอยู่แล้วครับโอเคเรามีหลักฐานว่าเราพบหลักฐานเราต่อทิกซอกได้ไหมครับว่าอาเดมเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ก็เขาเข้าช่องทางแบบนี้เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ตรวจสอบยากใช่ไหมคะตรวจสอบยากแต่ว่าก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่
แต่ตอนแรกเขาก็ทำท่ารู้เรื่องอยู่ทีนี้ทนายอาเดมเขาบอกว่าคนที่พาอาเดมลักลอบเข้าประเทศไทยชื่อนายอับดุลเลาะพาเข้ามาพักที่ภูนันันอับดุลเลาะคนพาข้ามมานั้นพักห้อง414และให้อาเดมพัก412ข้อมูลนี้สอดคล้องกันไหมฮะคนพาข้ามไม่เป็นไรครับอันนี้อยู่ในคำนวณก็พูดไม่ได้แต่ว่าก็แล้วแต่เขาจะให้การคือเราไม่ให้น้ำหนักเลยนะครับเพราะว่าถือว่าทุกอย่างมันก็ยันอยู่แล้วแต่เขาไม่เกี่ยวกับห้อง414ทำไมในตัวก็มีสารระเบิดทำไมในตัวมีสารระเบิดมีสารระเบิดในวันที่เข้าไปตรวจค้นเสื้อผ้ามีสารระเบิดดังนั้นถ้าผมว่าไฮไลท์น่าจะอยู่ที่เขากล่าวหาตำรวจไทยยัดของกลางนะฮะยัดระเบิดฮะเยอะมากนะครับของกลางเราไม่เคยเห็นด้วยบางอย่างถ้าจะยัดก็ไม่รู้จะจินตนาการยังไงว่าจะมาทำแบบนี้แล้วให้เขาถ้ายัดของกลางทำไมในตัวของอาเดมจึงมีสารระเบิดด้วยประมาณนั้นและพิมพ์มือกับดีเอ็นเอของยูซุฟูในห้องนี้ก็พบว่ามีด้วยใช่ไหมคะในห้อง412เลยนะ414ครับในห้อง414มีลายพิมพ์นิ้วมือของตัวยูซุฟูอยู่ในห้องด้วยห้องที่เข้าไปตรวจค้นใช่ครับตัวอับดุลเลาะที่ตัวอับดุลเลาะที่ถูกที่ถูกพูดถึงว่าพักอยู่ในห้อง414นั้นนะฮะเป็นอับดุลเลาะซึ่งเราออกหมายจับไปแล้วใช่มั้ยฮะยังครับยังใช่มั้ยเป็นการออกตามพาสเก็ตอับดุลเลาะอับดุลเลาะมานใช่ไหมคะคนเดียวกันไหมคะอับดุลเลาะมานนะใช่ไหมคะที่มีภาพสเก็ตออกไปก่อนหน้าใช่ครับพัฒนาอาเดมยังบอกอีกว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับระเบิดเลยเข้าประเทศไทยหลังระเบิดและมาพักชั่วคราวที่พูนอันนั้นเพื่อเตรียมที่จะกลับไปที่ตุรกีฟังได้ไหมฮะก็เป็นพาสปอร์ตปลอมมาจะไปไงพาสปอร์ตปลอมจะไปอย่างไรเขาบอกเขาไม่รู้จักไม่รู้จักยูซุฟูด้วยเขาไม่รู้จักยูซุฟูด้วยไม่รู้จักกันทั้งนั้นแหละพอพูดนี้ก็อ้างว่าเขาไม่รู้จักต้องบอกเลยเขารู้จักมันจะเชื่อมโยงทันทีแต่ยืนยันเลยนะครับว่าแต่ว่ายืนยันว่ายูซุฟูเนี่ยเขาให้การให้ปากคำว่าเขารู้จักกับอาเดมถูกต้องไหมฮะน่าจะตอนนี้จำไม่ได้จริงโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นของทนายถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆพาดหัวข่าวนักสืบพิมพ์พาดหัวข่าวว่าทนายอาเดมกล่าวหาตำรวจยัดระเบิดยัดของกลางผมตกใจจริงๆนะคดีมันจะพลิกไหมเนี่ยไม่พลิกหรอกครับไม่พลิกครับ แต่ทางยังไม่มีเรื่องซ้อมนะจริงๆต้องกล่าวหาให้ครบเต็มรูปแบบต้องมีซ้อมด้วยพร้อมหมายถึงว่าทนายอาเดมถ้าจะเล่นเต็มสูตรเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยคคิดของผู้ต้องหาที่ไปกลับคำอยู่แล้วครับประโยคคิดของผู้ต้องหาที่กลับคำก็คือต้องมีเรื่องของการซ้อมด้วยต้องมีซ้อมด้วยมันจึงจะครบสูตรว่างั้นเถอะไม่เป็นไรครับของการซ้อมครับตรงนี้โอ้อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปให้น้ำหนักเดี๋ยวเราจะทำให้เราวอกแวกเรื่องที่เรากำลังจะได้ตัวอย่างอื่นจะมาเดี๋ยวจะยืนยันได้ค่ะการที่ทนายความเนี่ยคุณชูชาติกันไทยออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้นั้นนะครับถ้าไม่จริงเนี่ยทนายความต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่เรื่องใหญ่เลยนี่ก็เล่าว่าผู้ต้องหาเขาเล่าว่าผู้ต้องหาพูดเนี่ยเขาเล่าว่าผู้ต้องหาพูดว่าที่เขาไปเป็นทนายให้เราได้ฟังได้นะครับใครจะรับแล้วเขาต้องรับผิดชอบอะไรไหมคะกรณีมาให้ข้อมูลซึ่งเป็นคดีสำคัญแล้วก็คดีใหญ่แบบนี้ทางสังคมก็คงจะต้องช่วยกันดูครับค่ะโอเคอาจกลับมาอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกเงินแนวรบมันจะโอบล้อมตำรวจไทยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนั้นนะฮะเมื่อวานสถานทูตตุรกีเขาออกแถลงการแล้วเขาก็ทำสื่อยื่นไปที่กระทรวงการต่างประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าที่ท่านผู้ช่วยประวุฒิไปให้ข่าวว่าจากการประสานระหว่างทางการไทยทางการตุรกีนั้นสืบทราบว่าอิซานออกจากไทยไปไหนและไปไหนเขาบอกว่าทางการตุรกีไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ได้รับการประสานและรอรับการประสานบางทีครับผมไม่ได้ประสานกับตุรกีในเรื่องเส้นทางผมประสานกับสถานทูตบังคลาเทศประสานทูตบังคลาเทศเป็นคนให้ข้อมูลมาเองว่าจากบังคลาเทศเนี่ยเขาเดินทางออกไปที่เดลีจากเดลีไปอาบูดาบีให้เป็นเอกสารมาเลยครับผมมีเอกสารได้เป็นข้อมูลจากสถานทูตบังคลาเทศไม่ใช่ตุรกีไม่ใช่ครับคนละส่วนกันเลยเอกสารตุรกีก็คือเรื่องของการตรวจสอบพาสปอร์ตแล้วก็กำลังนัดหมายเนี่ยเพื่อจะถามด้วยว่าในอาเดมเนี่ยประโทษในอิซานอยู่ที่ตุรกีหรือเปล่าอยู่ในตุรกีหรือเปล่าตามข่าวไฟล์บินที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปตรวจสอบให้ด้วยครับซึ่ง
ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะต้องประสานผ่านกระทรวงต่างประเทศแต่เขาออกแถลงการออกทันทีแต่หนังสือแล้วเนี่ยต้องส่งทางช่องทางเรายังต้องใช้เวลาอ๋องั้นแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากสถานทูตบังคลาเทศเนี่ยของท่านประวุฒิเนี่ยก็คือมีทั้งเรื่องไฟบินชื่ออยู่ในตารางบินอะไรต่างๆแล้วจนสุดท้ายเราขอร้องให้เขาช่วยดูให้ว่าที่จากบังคลาเทศไปไหนเขาก็คงไล่ไฟบินในประเทศเขาออกไปนอกว่าผู้สารคนนี้ปลายทางไปที่ไหนแน่ทั้งที่ตอนแรกให้ข้อมูลว่าจะไปจีนอันนี้ก็มีปริ้นข้อมูลไฟบินตารางบินที่ส่งมาให้เราดูด้วยยืนยันเป็นข้อมูลสายการบินครับแต่ไฟบินเดี๋ยวผมต้องถามละเอียดอีกทีครับ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 สรุปก็คือเรื่องอิสานเข้าบังคลาเทศไปอินเดียไปอาบูดาบีแล้วก็ไปตุรกีนั้นเป็นข้อมูลจากสถานทูตบังคลาเทศไม่ใช่ตุรกีและในจังหวะเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มาปั๊บเรากำลังจะประสานไปที่สถานทูตตุรกีผ่านกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมฮะประสานไปแล้วก่อนนั้นเรื่องพาสปอร์ต200กว่าเล่มที่เป็นพาสปอร์ตที่เราตรวจสอบตรวจสอบได้ที่ยึดมาจากห้องพักอาเดมใช่ครับทีนี้เราก็กะว่าไม่ต้องทำหนังสือหลายทีเดี๋ยวพอท่านมาพบก็ถามเรื่องนี้ด้วยเลยอ๋อรอกะว่าพอมาพบหารือเรื่องนี้จะได้ถามเรื่องว่าปัจจุบันอิสานอยู่ที่ตุรกีหรือไม่สองฉบับเดี๋ยวก็จะงงครับอ๋อฮะฮะเพราะยังไงก็ต้องพบกันอยู่แล้วก็จะถือโอกาสหารือเรื่องนี้ไปด้วยเลยรวมทั้งพาสปอร์ตของอาเดมด้วยครับครับครับย้ำนิดนึงกันนะฮะว่าตำรวจได้ทำหนังสือตรงไปที่สถานทูตตุรกีหรือผ่านกระทรวงผ่านกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศทำไปวันไหนครับน่าจะ3วันแหละครับ3วันนะฮะ2หรือ3วันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็น่าจะอยู่ในโปรเซสขั้นตอนกระบวนการเพราะว่าผ่านกระทรวงก็ยังนัดกันไม่ได้ครับก็ยังนัดกันไม่ได้อ๋อก็คงอยากจะได้เจอกันเหมือนทูตบังคลาเทศจะได้ชัดเจนแล้วที่บังคลาเทศเขาบอกนาทีนี้เลยเข้ามาเลยเขาบอกปุ๊บเข้ามาเลยแล้วข้อมูลก็มาพร้อมให้เราได้เลยทันทีรายละเอียดที่เราต้องการแต่ตื่นลือล้นแล้วก็มีความกังวลเช่นว่าอยู่ใต้แขนเขาเองทำไมเขาออกวีซ่าไปให้อะไรเงี้ยอ๋อที่ให้ผ่านจากบังคลาเทศออกไปได้คือขอวีซ่าไปบังคลาเทศจากในเมืองไทยด้วยจากออฟฟิศของท่านทูตเองท่านทูตก็กังวลว่าจากไทยไปจากใต้แขนเขาเองค่ะพูดประมาณนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าการจะเข้าบังคลาเทศมันต้องทำวีซ่าจากประเทศไทยก็ต้องผ่านสถานทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยใช่ครับมันผ่านระบบการตรวจสอบเขาไปได้อย่างไรครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องใหญ่แต่สถานทูตตุรกีดูจะมีปัญหากับตำรวจไทยเยอะนะมันทำไมอะฮะก็เดี๋ยวไว้คุยกันหลังใหม่ครับโอเคเข้าใจมันก็แปลกๆเนี่ยนะไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราทำงานก็ต้องมีการเข้าใจผิดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเดี๋ยวข้อมูลมันก็มาเองไม่เป็นไรผมก็รับได้ครับส่วนต่อว่าบ้างก็ไม่เป็นไรครับค่ะประเด็นหลักใหญ่นะขณะนี้ตามที่ผบ.ตร.สัมภาษณ์ว่าคดีนี้มันไปโยงกับเรื่องแก๊งการค้ามนุษย์อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะกรณีเกิดขึ้นก็สนใจนะนะครับค้ามนุษย์จริงๆก็ต้องใช้คำว่า human smugglingการลักลอบนำคนเดินทางเข้าเมืองแล้วก็ส่งไปประเทศที่3แล้วก็ที่เราตรวจพบก็ไม่ใช่ชาวอุยกูร์อย่างเดียวด้วยหลายสัญชาติที่แปลงกลายแล้วก็ไปประเทศที่3ค่ะเขาก็แปลงไปหลายประเทศเหมือนกันเท่าที่เราสืบได้ก็คืออยู่ในกระบวนการนี้ช่วยเครือข่ายลักลอบหลบหนีเข้าเมืองไปประเทศที่3แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคนละเป็นแสนครับพอเราไปตัดขั้นตอนเขาเนี่ยมันทำให้เขาจะได้ไปสังเกตเมื่อก่อนเปิดห้อง5ห้องเนี่ยก็จะมีลูกค้าประมาณ10คนมาพักตลอดเวลาครับแล้วพอเราตัดเขาปิดทิ้งหมดเลยเพราะอยู่ไม่ได้ก็หยุดไปพักหนึ่งพอพยายามใหม่ก็นี่ก็เจอเลยเรามาจับอีกเราก็กวาดล้างอย่างจริงจังเหมือนกันเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกับโรฮิงญาโรฮิงญาเนี่ยปิดชายแดนปิดชายฝั่งอันดามันลอยลำไปขึ้นอินโดเลยครับท่านผู้ช่วยประวุฒิกำลังยืนยันนะครับว่าระเบิดราชประสงค์สาธรนั้นมันมาจากปมอุยกูแต่นะฮะกลุ่มเดียวครับกลุ่มเอาเป็นว่าอาจจะไม่อุยกูทั้งหมดเลยนะฮะคือกลุ่มที่ดำเนินการธุรกิจแบบนี้มีโยงใหญ่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีประเทศอื่นด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีผลประโยชน์พอสมควรครับแต่เราไปตัดขั้นตอนหรือไปทำลายระบบของเขาเขาก็โกรธเข้าใจส่งอุยกูกับจีนกระทบผลประโยชน์กระบวนการค้ามนุษย์รับจ้างขนคนข้ามแดนจึงเอาคืนจึงรับเงินไปแล้วไงจึงเอาคืนจึงแก้แค้นเจ้าที่ไทยอยู่ถูกจับแล้วส่งไปเขาก็ต้องคืนเงินเนี่ยมันกระทบคืนเงินใช้จ่ายทั้งหมดมันจ่ายไปหมดแล้วไง
เฮ้ยถ้าเช่นนั้นนั่นนะครับในกระบวนการค้ามนุษย์รับจ้างขนคนข้ามแดนอย่างนี้นั้นนั่นนะครับหนึ่งจะมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ขนคนข้ามแดนจะมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่พักห้องพักอาหารการกินอะไรประมาณนั้นพวกคนพวกนี้จะไม่รู้จักประเทศที่ไปเลยเอามาพักอาหารให้กินแล้วก็จะเป็นที่ปลอดภัยไม่หน้าที่มาตรวจสอบตั้งแต่รถเล็กไปรถใหญ่แล้วก็ไปเดินช่องทางเดินเท้าแล้วก็มีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศที่ผ่านไปทั้งหมดนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเจ้าของที่พักเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของหอพักมีโอกาสที่จะรู้เห็นเป็นใจบางประการก็กำลังดูพฤติกรรมอยู่ครับว่า เราสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เราปิดเมืองบนหลังโจนเนี่ยนะครับว่ามีผู้พักต่างชาติไหมเขาบอกว่าไม่มีอันนี้ทางผู้การนครบาลกำลังสอบสวนอยู่ครับอ๋อครับครับครับเอาละครับชัดเจนฮะขอบพระคุณครับท่านผู้ช่วยประวัติฮะขอบพระคุณนะคะทีนี้มีอีกรายการของท่านผบ.มีอีกรอบใช่ไหมครับครับขอบคุณครับครับสวัสดี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 ครับผู้ช่วยประวัติแซวผมละวันนี้มีเวลาให้ถามนะมีอะไรอีกไหมแตกต่างจากเมื่อวานมีภารกิจเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าข่าวกลางชั่วโมงเร็วสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวดึงจังหวะให้นิดนึงก็แล้วกันอย่างไรครับอย่างนี้ครับสรุปนะถ้าถามถึงประเด็นที่เป็นความคืบหน้าของข่าวระเบิดเช้าวันนี้มี3ประเด็นประเด็นที่1ทนายความอาเดมคาราดักออกมาบอกว่าตำรวจยัดของกลางยัดระเบิดให้อาเดมคาราดักใหญ่นะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหม่ด้วยนะคะก็ต้องไปดูกันว่ายังไงเท็จจริงอย่างไรอีกเรื่องนึงประเด็นที่2สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยโจมตีตำรวจไทยเรื่องไปให้ข่าวค่ะแต่ท่านประวัติได้ชี้แจงแล้วว่าประสานขอข้อมูลที่ให้ข่าวไปเป็นประสานไปทางสถานทูตบังคลาเทศสรุปก็คือเรื่องอีสานเข้าไปอยู่ที่ตุรกีเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากบังคลาเทศไม่ใช่ตุรกีกำลังทำหนังสือผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยให้ความร่วมมือเหมือนสถานทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยมานั่งคุยกันหน่อยขอสอบขอชมข้อมูลกันหน่อยโดยเฉพาะการตรวจสอบไอ้พาสปอร์ตของอาเดมเนี่ยแหละพาสปอร์ต200เล่มที่พบในห้องพักภูนันท์ในห้องพักของอาเดมคาราดักเนี่ยแหละประมาณนั้นนะถูกนะและรวมถึงอีสานเนี่ยณขณะนี้นาทีนี้อยู่ในตุรกีจริงหรือไม่ก็รอประสานพูดคุยนัดหมายกันได้ท่านประวุฒิบอกจะได้สอบถามเรื่องนี้พ่วงไปเลยทีเดียวสุดท้ายจริงๆนะฮะผบ.ตร.พูดเมื่อวานค่ะระเบิดราชประสงค์สาทรมาจากปมอุยกูส่งอุยกูกับจีนกระทบผลประโยชน์กระบวนการค้ามนุษย์รับจ้างขนคนข้ามแดนดังนั้นกระบวนการจึงเอาคืนแก้แค้นล้างแค้นเจ้าหน้าที่ไทยค่ะเพราะเสียผลประโยชน์เยอะเพราะเสียหายใช่เสียหายเยอะมากมายนะคะนี่เป็นข้อมูลจากผบ.ตร.เมื่อวานนี้เราสองคนควรจะได้รับโล่นะทำหน้าที่เพื่อทางการเยอะเหลือเกินใช่ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้โอเคเอาไปพักกันก่อนค่ะเราจะไปกันที่ทนายความของอาเดมคาราดักจะไปกันที่คุณชูชาติกันไผ่ฟังข้อมูลอีกด้านฟังข้อมูลอีกด้านแล้วมาได้อย่างไรนะคะจู่ๆอาเดมคาราดักก็มีทนายความของตัวเองอยู่ๆก็มีทนายความใช่ที่มาที่ไปหลังจากมีทนายความข้อมูลในคดีทำท่าจะสะบัดกันนะครับเป็นอีกประเด็นนึงไปเลยนะคะมาเปิดข้อมูลอีกด้านนึงก็ว่าได้นะคะน่าตกใจใช่แล้วค่ะและไม่ธรรมดาและไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะสำหรับชื่อนี้ค่ะว่ากันจริงนะมันไม่ธรรมดาทั้งตัวอาเดมคาราดักใช่และตัวทนายความใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นรอสายคุณชูชาตินิดนึงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกำลังพยายามต่อสายไปที่คุณชูชาติกันภัยทนายความของอาเดมคาราดักก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยประวุฒิถาวรสิรินะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าที่รองผบ.ตร.คนใหม่ได้ตั้งประเด็นนะครับข้อมูลที่คุณชูชาติออกมาพูดกับสื่อเมื่อวานอ้างว่าได้มาจากอาเดมเล่าว่านั้น มันก็มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวมันเองใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณชูชาติกันไปสักครู่หนึ่งนะฮะไปคุยกับคุณชูชาติโดยตรงนะคะไปคุยโดยตรงแล้วข้อมูลที่มันออกมานะคะเป็นยังไง รวมไปถึงที่มาที่ไปที่มาเป็นทนายความให้กับอาเดมด้วยทวนอีกทีนะครับข้อมูลของคุณชูชาติที่พูดกับสื่อเมื่อวานทวนอีกทีนะครับคุณชูชาติบอกว่า
อาเดมเป็นคนจีนอุยกูใช่แล้วได้สัญชาติตุรกีใช่เพราะไปอยู่ตุรกีจะได้สัญชาติเดินทางไปเวียดนามเดินทางไปเวียดนามเพื่อทำพาสปอร์ตปลอมไปทำพาสปอร์ตปลอมใช่ที่ใช้ชื่ออาเดมคาราดักนี่แหละปลอมชื่อปลอมสัญชาติได้ไหมใช่อันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลบอกไปทำพาสปอร์ตปลอมใช่ไหมอาเดมคาราดักไปทำพาสปอร์ตปลอมแต่ที่ตรวจพบเนี่ยอาเดมคาราดักพาสปอร์ตนี้เป็นของตุรกีใช่ไหมที่ตำรวจเจอเดี๋ยวเราว่ากันใช่ค่ะจากเวียดนามลักลอบเข้าลาวจากลาวลักลอบเข้าไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังจากเกิดเหตุระเบิดวันที่17สิงหาอันนี้ใช่หรือไม่ยังไม่รู้นี่เป็นข้อมูลที่คุณชูชาติให้สัมภาษณ์สื่อคนที่พาข้ามแดนก็คือนายอับดุลเลาะเป็นนายหน้าทางด้านในหน้าในหน้าขนคนข้ามแดนใช่ค่ะเป็นคนพาเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาไม่รู้จักยูฟูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับระเบิดอ้างว่าถูกตำรวจยัดข้อหาเอาระเบิดไปไว้ในห้องเอาละครับไปกันที่คุณชูชาติกันภัยทนายความของอาเดมคาราดักครับสวัสดีค่ะคุณชูชาติค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอากันแบบฟันธงนะคุณชูชาติเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนคำถามแรกเลยเข้ามาเป็นทนายให้กับอาเดมได้อย่างไรครับค่ะที่มาที่ไปยังไงคะผมทำคดีให้กับคนตุรกีจำนวนมากนะครับแล้วทำคดีให้กับตุรกีอยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับคดีพวกบัตรเครดิตปลอมส่วนใหญ่นะคดีอื่นก็จะไม่มีคดีก็จะรู้จักคนตุรกีนะครับคดีเพื่อนที่เป็นตุรกีเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคนตุรกีไม่เคยมีมาก่อคดีประเภทนี้หรือพวกวางระเบิดเนี่ยนะเขาก็เลยให้ผมเข้าไปตรวจสอบดูว่านายคนแรกที่โดนจับเนี่ยเป็นคนตุรกีจริงหรือไม่ใช่ครับครับก็ทวนนั่นนะฮะว่าสถานทูตตุรกีเป็นคนขอใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครเป็นคนขอให้มาช่วยดูเรื่องนี้เพื่อนที่เป็นชาวตุรกีที่เขาเป็นล่ามอยู่ในศาลนะครับอ๋อเป็นล่ามอยู่ในศาลเป็นล่ามอยู่ในศาลเป็นล่ามในศาลในกรณีที่เกิดคดีชาวตุรกีขึ้นศาลไทยใช่ครับใช่ครับใช่ครับขอให้ไปดูชนิดนึงว่าเป็นตุรกีจริงหรือไม่ใช่ครับเพราะคนตุรกีไม่เคยมาก่อคดีประเภทนี้ครับโอเคทีนี้คุณชูชาติที่รู้จักคนตุรกีเยอะก็เพราะว่าไปทำคดีบัตรเครดิตปลอมใช่ครับหมายถึงว่าคนตุรกีถูกจับข้อหาปลอมบัตรเครดิตหรืออย่างไรฮะคือเกี่ยวกับมาถูกจับในเมืองไทยที่ไม่ใช่บัตรเครดิตปลอมอ๋อจะเป็นอะไรกับหลายคนถูกจับใช้บัตรเครดิตปลอมทีนี้ไม่ใช่สถานทูตขอแต่ว่าเป็นเพื่อนชาวตุรกีที่เป็นล่ามภาษาตุรกีในศาลไทยครับและล่ามนี้เขาก็มาจากสถานทูตที่ส่งไปให้ไปเบิกไปช่วยแปลในศาลนะอ๋อเขามาจากสถานทูตใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วทีนี้เอาละจุดเริ่มต้นก็คือคุณชูชาติก็ไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นตุรกีจริงหรือไม่สุดท้ายเป็นตุรกีจริงหรือไม่ครับอันดับแรกคือคุณอาเดมเนี่ยเขาเล่าผมเกิดในประเทศจีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกิดเป็นเกิดอุยกูชาวอุยกูมาใช่ครับเขาบอกเป็นชาวอุยกูแต่เขาเกิดทางตอนเหนือของอุยกูนะชื่อเมืองยูลัมชิอะไรเนี่ยนะยูลัมชิน่าจะเป็นเมืองหลวงของอุยกูนะโอเคสินเกียงนะครับครับครับผมแล้วเขาอพยพไปอยู่ในตุรกีตั้งแต่2004ทั้งครอบครัวเขานะคศ2004ครับผมจนได้สัญชาติตุรกีทั้งหมดทุกคนในพี่น้องเขานะครับทั้งครอบครัวเลยครับผมโอเคได้สัญชาติตุรกีแล้วไงต่อฮะค่ะแล้วก็ครอบครัวของเขาทำงานทำธุรกิจในตุรกีคือเขาเป็นคนขับรถทั้งพี่น้องเขาด้วยนะฮะตอนนี้เขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะมีคนตุรกีมาทำงานในเอเชียใต้แล้วก็มีครอบครัวมีต่างเขาก็อยากจะมาทำงานที่นี่เขาก็เลยผ่านไลน์หน้าไปลงที่ประเทศเวียดนามก่อนนะประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปลงเวียดนามก่อนใช่ครับเมษายน58ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้พาสปอร์ตปลอมชื่อนายอาเดมโดยนายอับดุลเลาะเป็นคนทำให้ที่อยู่ในเวียดนามนะอับดุลเลาะน่าจะเป็นคนที่ที่รู้จักเอเชียใต้ดีอยู่แล้วมีธุรกิจเอเชียใต้สักอย่างนึงนะครับแล้วอับดุลเลาะเป็นในหน้าขนคนข้ามประเทศที่อยู่ในเวียดนามที่อยู่ในเวียดนามนั้นเท่าที่ผมประเมินดูนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นครับเขาแวะเข้าคือจากตุรกีเข้าไปที่เวียดนามแล้วก็มาที่ลาวทำพาสปอร์ตปลอมที่นั่นใช่ครับใช่ครับในพาสปอร์ตปลอมนั้นใช้ชื่อว่าอาเดมคาราดักใช่ครับอาเดมนี่ก็คือเป็นชื่อคนตุรกีนั่นแหละครับน่าจะเป็นเขาทำอาจจะพาสปอร์ตหายเรื่องตัวอย่างแล้วก็มาผ่าเล่มเอาลูกเข้าใส่อ๋อไปสวมชื่อใช้ชื่อนี้ก็ในเมื่อได้สัญชาติตุรกีมีพาสปอร์ตจริงตุรกีอยู่แล้วไปทำพาสปอร์ตปลอมที่นั่นทำไมอ่ะทำไมต้องทำพาสปอร์ตปลอมที่นี่ครับเขาอธิบายว่านะที่ประเทศของเขาเนี่ยเขามาเขาไม่มีพาสปอร์ตนะเขามาโดยพาสปอร์ตปลอมคนอื่นรอบทอดแรกก่อนนะทอดแรกจากตุรกีมายังเวียดนามเนี่ยก็ปลอมแล้วเขาก็ทิ้งอันนั้นไปแล้วมาทำอันใหม่เพื่อจะเข้าผ่านมายังเพราะในอับดุลเลาะห์เนี่ยบอกต้องใช้พาสปอร์ต
ที่พวกเขาทำให้ตอนนั้นที่จะผ่านแดนลาวแล้วมาไทยได้แล้วไปมาเลยนะครับค่ะครับผมครับเอ๊ะเขาบอกว่าเขาอพยพครอบครัวตั้งแต่2004ไปอยู่ที่ตุรกีจนได้สัญชาติใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเขาออกเข้าออกเพื่อดำเนินการอะไรอย่างเขาต้องการมาหางานทำในเปลี่ยนพื้นที่มาหางานทำในภูมิภาคนี้ก็เลยต้องกลับเรื่องพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตปลอมใหม่จะมาหางานทำในไทยหรือในมาเลเซียฮะในมาเลเซียครับในมาเลเซียครับผมครับแต่แทนที่จะยิงตรงก็ในเมื่อเป็นคนตุรกีมีสัญชาติตุรกีมีพาสปอร์ตจริงตุรกีจากตุรกีบินเข้าพาสปอร์ตปลอมเลยครับไม่ตอนจากตุรกีก็ปลอมนะฮะอ๋อหมายถึงเขาที่เขาบอกได้สัญชาติตุรกีคือนั่นก็ถือพาสปอร์ตปลอมอยู่ที่ตุรกีเหรอคะในตุรกีเขามีบัตรอยู่แล้วแหละมีบัตรที่ของผู้ถือสัญชาติอยู่แล้วแต่ว่าตอนจะทำพาสปอร์ตเนี่ยเขายังทำไม่ได้เขายังอยู่ไม่ครบระยะเวลาของเขายังไงเท่าที่ผมฟังจากเขาฟ้าวนะค่ะมันต้องอยู่ให้ครบถึงจะได้พาสปอร์ตนะอันนี้เขายังไม่ได้เขาก็ได้พาสปอร์ตปลอมมาแล้วมาลงที่เวียดนามพอถึงเวียดนามก็ทำพาสปอร์ตปลอมใหม่อีกเล่มนึงเพื่อเข้ามาลาวแล้วมาไทยแล้วก็จะไปที่มาเลเซียใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือจากคำบอกเล่าของเขานะครับผมย้อนนิดนึงนะเขาอพยพครอบครัวไปอยู่ตุรกีคศ2004ถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชพศก็คือ2547 10กว่าปีมันก็10ปีมาแล้วมันก็10ปีมาแล้วนะ2004ประมาณ10ปี11ปียังไม่ได้11ปีเนี่ยสถานะสัญชาติตุรกีเขาก็ได้แล้วน่าจะ20ปีขึ้นนะฮะถึงจะได้ที่จะรับรองชัดเจนนะครับผมที่จะเหรอโหต้อง20ปีแล้วต้อง20ปีจึงทำพาสปอร์ตได้ถึงจะได้จึงรับรองเป็นพลเมืองครับใช่ครับอ้นเหรอฮะอันนี้ผมฟังจากเขานะครับในทางการทูตนะครับผมแล้วเพื่อนชาวตุรกีของคุณชูชาติบอกไหมครับว่าไอ้สิ่งที่อเดมเล่าเรื่องกฎระเบียบเหล่านี้จริงหรือไม่จริงผมยังไม่ได้คุยกันนะเพราะผมเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้รอบสุดท้ายแล้วก็ได้ข้อมูลผมก็ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเขามาเพื่อจะให้เขารับรองว่าสิ่งที่เขาให้การกับผมเนี่ยตรงแล้วก็เอาไปยื่นสถานทูตให้รับให้ตรวจสอบก่อนครับทูตเท่านั้นที่จะเป็นคนตรวจสอบได้ส่วนเพื่อนผมเนี่ยเขาตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนตุรกีต้องเอาข้อมูลให้สถานทูตตรวจสอบอีกชั้นนึงต้องเอาข้อมูลทีมสังเกตให้เขารับรองใช่ครับรับรองว่าเขาได้ให้การกับผมไว้อย่างนี้บอกชื่อพี่น้องบอกชื่อญาติที่ในเมืองชื่อต่างๆที่เขาอยู่ในตุรกีเพื่อจะไปเช็คว่าจริงไม่จริงส่งต่อสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยเพื่อตรวจสอบใช่ครับใช่ครับจากนั้นค่อยผมยื่นนะวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะฮะวันศุกร์นี้นะฮะทวนอีกครั้งนะฮะเขาเป็นคนตุรกีเขาเป็นคนอุยกูร์อพยพทั้งครอบครัวไปอยู่ตุรกี2547ก็คือ2547อยู่จนกระทั่งได้สัญชาติตุรกีมีหลักมีฐานมีการมีงานทำเรียบร้อยใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้รับออกพาสปอร์ตไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ให้ครบ20ปีก่อนครบ20ปีดังนั้นเมื่อเขาอยากจะไปทำงานที่มาเลเซียเขาจึงต้องออกจากตุรกีด้วยพาสปอร์ตปลอมใช่ครับเข้าเวียดนามไปปลอมอีก1เล่มใช่ครับเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับก็ยังชื่อเดิมเลยนะเพราะพาสปอร์ตอันเดิมเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูเขาทำมามันไม่เรียบร้อยทำไมเขามันชัดเจนในการปลอมถูกไหมฮะทีนี้ในเวียดนามเนี่ยในอับดุลลอฮ์ในกลุ่มจะทำเนียนพูดใช้ภาษานั้นก็น่าจะได้ที่ผมบอกแปลจากเขานะครับโอเคแล้วเขารับเงินค่าทำไป1,200 เหรียญนะฮะ1,200 เหรียญหมายถึงว่าเขาจ่ายค่าทำพาสปอร์ตปลอมที่เวียดนาม1,200 เหรียญใช่ครับนี่ก็มีกระตังนี่เขามีเงินติดตัวมา4,000 เหรียญครับจะออกจากตุรกีนะครับ4,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะใช่ครับเป็นเงินเขาส่วนหนึ่งแล้วเขายืมพี่ชายเข้ามาอีกประมาณ500 เหรียญโอเคอับดุลเลาะห์เนี่ยไปรอรับเขาที่เวียดนามแล้วพาสปอร์ตปลอมอับดุลเลาะห์ในเขามาเจอกันที่ตุรกีเลยแนะนำให้เจอกันนะอ๋อเจอกันที่ตุรกีเลยว่าตุรกีครับที่เวียดนามครับโดยเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะโอเคแต่เผอิญว่านายอับดุลลอฮ์ได้พูดภาษาตุรกีได้คล่องแคล่วเขาก็เลยเชื่อใจแล้วก็ทำมาปลอดปลอมครับโอเคแล้วอับดุลลอฮ์ก็พาเข้าไทยแล้วก็เข้าลาวแล้วก็เข้าไทยครับอยู่ในเวียดนามประมาณ60 วันแล้วก็มาอยู่ในเวียดนามหกสิบวันแล้วมาลาวอีก35 วันวันที่21จึงเดินทางเข้ามาประเทศไทย21 สิงหานะครับ21 สิงหาเข้าไทยใช่ครับโอเคแล้วก็ทีนี้มาพักที่ภูนันท์อพาร์ตเมนต์ใช่ครับโดยนายอับดุลเลาะห์เป็นคนพาเข้ามาทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักใครเลยรู้จักอับดุลเลาะห์คนเดียวยูซุฟูก็ไม่รู้จักอีกคนนึงที่เขา
จำหน้าได้คือคนที่เอากุญแจห้องมาให้เขาน่าจะเป็นเจ้าน่าจะเป็นพนักงานของอพาร์ตเมนต์นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมฟังจากเขานะยูซุฟูก็ไม่รู้จักไม่รู้จักครับไม่รู้จักแล้วทำไมมีสารระเบิดติดอยู่ในตัวเขาอ่ะคืออย่างนี้ครับนะทางที่ตำรวจอันนี้เป็นเรื่องที่ทางที่ตำรวจให้การนะครับทางอาเดมให้การใช่ไหมฮะอาเดมไม่เคยให้การอย่างนั้นนะครับไม่มีข้อมูลที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นและแถลงของที่พบท่านจะเห็นว่าของที่เอามากองข้างหน้าเขาเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับพวกวัตถุระเบิดเห็นไหมครับมันจะมีพวกของใช้ส่วนตัวมีไขควงมีไขควงนะแล้วก็มีกันไกลเห็นไหมตามภาพแต่พวกแป๊บน้ำท่อน้ำต่างๆไม่มีในห้องเขานะครับเป็นที่พบในห้องอื่นอันนี้ต้องเข้าใจนิดพบในห้องอื่นที่นี่สำนักข่าวบางอันได้เขียนว่าผมไม่ข่าวว่าตำรวจพาเขามาให้เขาอันนี้ไม่ใช่เป็นพบในห้องอื่นตำรวจก็ยังไม่เอามากองต่อหน้าเลยเห็นไหมเอาละครับคำถามสุดท้ายครับคุณชูชาติครับได้ครับคุณชูชาติเชื่อในสิ่งที่อาเดมพูดออกมาทั้งหมดไหมไม่เชื่อทั้งหมดครับไม่เชื่อทั้งหมดนะครับจึงได้บางส่วนที่ผมจะพอแต่ว่าผมต้องค้นหาความจริงต่อไปถ้าเกิดว่าเขามีความผิดจริงเขาต้องรับโทษนะครับวันศุกร์นี้จะเอาสิ่งที่อาเดมพูดไปตรวจสอบกับสถานทูตตุรกีช่วงเช้าต้องให้เขายืนยันและเซ็นชื่อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถือไว้ให้สถานทูตได้ครับขอบคุณมากครับคุณชูชาติค่ะขอบพระคุณนะแล้วก็ขอชื่นชมการเสนอข่าวนะที่ตรงไปตรงมาครับผมขอบพระคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทนายความของอาเดมคาราดักค่ะไปพักกันก่อนดีกว่านะพักสักครู่เอาข่าวที่มันเป็นข่าวเอ็กซ์คลูซีฟในแวดวงธุรกิจนะค่ะแต่มันไปแต่ว่าตัวละครมันไปเกี่ยวพันกับกรณีที่เขากำลังมีการตรวจสอบทุจริตกันในกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบกันในหน่วยงานที่มีชื่อย่อว่าสกสค.ย่อจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นี่มีเงินเยอะนะอย่าอ้อมโลกเลยเข้าสู่ประเด็นเดี๋ยวหมดเวลาค่ะดังนี้ครับexclusive ในแวดวงธุรกิจนะครับเขาว่ากันว่าเสียบิ๊กสำลิดบัณฑิตกฤษดาประธานสโมสรเพื่อนตำรวจเจ้าของบริษัทสัญญาประกันภัยด้วยนะคะและมีข่าวว่าไปร่วมเทคโอเวอร์ทีมฟุตบอลอังกฤษด้วยจริงไม่จริงอย่างไรวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาเออนี่ยังเงียบอยู่นะครับมีข่าว exclusive ว่าเสียบิ๊กประกาศขายบริษัทสัญญาประกันภัยยืนยันนั่นนะย้ำอีกครั้งเป็นข่าวรอสอบทานรอตรวจสอบนะคะเป็นข่าวรอสอบทานเป็นข่าวรอสอบทานสัญญาประกันภัยแต่คำว่าประกาศคงไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์นะเขาคงต้องคุยกันน่ะจะขายให้ใครอ่ะแต่ข่าวมันก็เล็ดลอดกันออกมาบังเอิญเนี่ยที่มันอึกทึกโคมก็เพราะว่าเสียบิ๊กชื่อนี้สำลิดชื่อนี้ไปพัวพันกับกรณีที่เขากำลังมีการตรวจสอบทุจริตกันในสกสคในกระทรวงสาธารณสุขเงินช่วยเหลือครูเอาไปโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโซล่าเซลล์น้องยับป้องอะไรประมาณนั้นเอาเงินไปพันล้านหมื่นล้านอะไรประมาณนั้นนะฮะว่ากันอย่างกลมๆรับทราบกันตามนี้ปิดท้ายด้วยข่าวข่าวดีๆเรื่องดีๆนะคะจาก IRPC ค่ะ IRPC ได้รับการจัดอันดับนะคะดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นะคะต่อเนื่อง2ปีซ้อนทีเดียวนะคะเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะส่งผลให้ IRPC ได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นะคะหรือที่เรียกว่า DJSI Emerging Market นะคะถือเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทออยล์และแก๊สนะคะประจำปี 2015/2016 ก็ถือว่าต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของ IRPC ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในการที่จะเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับประเทศและก็เวทีโลกด้วยนะโอเคโอเคเอากันตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยอะไรที่สั้นๆว่ามีคนอิจฉาอิจฉาใครคะอิจฉาชายสูงวัย1คนถูกหวย2ใบค่ะแล้วยังไงคะรางวัลที่1ทั้ง2ใบค่ะช
ายสูงวัยคนนั้นชื่อพลโทนาวินดำริการโอ้แม่เราก็ฟังอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดบวรศักดิ์ที่งดออกเสียงเป็นกรรมาธิการยกร่างคนเดียวที่สวนควันปืนงดกรรมาธิการคนอื่นเขาโหวตรับโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์มีคนนี้คนเดียวที่โหวตที่งดออกเสียงเป็นคนที่อาจารย์บวรศักดิ์พักพัดพิงแล้วพูดถึงก่อนหน้านี้ด้วยเป็นว่าผลจากการงดออกเสียง1ตุลาคมชายสูงวัยคนนี้จะได้เป็นพลเอกจะติดยศพลเอกใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานได้อีกตำแหน่งนึงค่ะเป็นเลขารองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะหรือเรียกตำแหน่งว่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโพสต์ทูเดย์เขาแซวว่านี่แค่งดออกเสียงนะถ้าวันนั้นโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเผยจะได้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วโพสต์ทูเดย์เขาเขียนจี๊ดถึงหัวใจเอาละครับหมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ